โอเคครับขอต้อนรับเข้าสู่การสดการแข่งขันครับเอ็มชัย King of High Bank ฮะและอยู่ผมครับสู่เช่นเดิมครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีม Innovate by TT Sport ครับเจอกับทางด้านของทีมโอเคเบบี้ฟายชูเตอร์ฮะโดยวันนี้ครับทั้ง2ทีมเนี่ยมีความสำคัญกับชัยชนะมากแล้วมันจะบ่งบอกครับว่าใครจะได้เข้ารอบครับความสำคัญเนี่ยในการชนะในการเข้ารอบอยู่ที่อินโนเวทครับแต่ศักดิ์ศรีฮะโอเคเบบี้ก็คงไม่ยอมครับเพราะเพิ่งแพ้มาจากนัดชิงใน GSL ครับแล้วตอนนี้เนี่ยทางฝั่ง TT Sport ครับอินโนเวทฮะบายทีมสปอร์ตเนี่ยเหลือ2คนแล้วเจอหน้ากันแล้วอินโนเวทครับตายไปแล้วโดนอีธานเก็บไปได้เหลือแค่คนเดียวแล้วก็เหลือนิดนึงครับทีมอินโนเวทฮาเลมเลเซอร์ครับเหลือกับทางด้านของโอเคอีธานฮะดูครับว่า1คนจากอินโนเวทกับทางด้าน1คนของโอเคเบบี้ครับใครจะอยู่ครับใครจะไปครับแล้วก็จะบอกว่าทางด้านของอินโนเวทครับวางระเบิดด้วยครับแล้วเวลามันเหลือแค่9วิ8วิยังไงก็ต้องแก้เต็มที่แล้วแกจะฆ่าหรือแกจะแก้แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นอินโนเวทที่เก็บวินแรกไปได้ครับส่งผลให้พวกเขาครับขึ้นนำไปก่อนนะที่1ต่อ0วิ่งครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราเปิดให้ทายผลครับใครที่จะทายผลเนี่ยรีบๆกันหน่อยนะแล้วก็โค้ดครับตอนนี้เนี่ยเราแจกกันที่หน้าแฟนเพจทีมจิบาชั้นที่2ครับยังไงใครที่อยากได้โค้ด 1,000 พอยต์รีบไปเอากันได้เลยครับนะเพราะว่าโค้ดอันนี้ฮะมันมาจากน้ำพักน้ำแรงของผมแต่ว่าทีมงานเขาให้มาเออนะก็สวัสดีทีมชาติทุกคนด้วยฮะนะใครที่ดูครับแลกกระตุกนะสามารถไปดูที่ TGBL 2 server 1ได้ครับนะที่ด้านล่างนี่ฮะด้านล่างตรงนี้ด้านล่างนี้นะรวมถึงผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับทางช่อง G24 Channel ด้วยฮะสวัสดีด้วยครับนะเออก็ตอนนี้ครับด้านอีธานไปฆ่าสวิตได้ครับแล้วอินโนเวทครับเหลือกัน2ครับด้านของโอเคบี้ก็เหลือ2ครับโอ้โหแล้วดูฮะเกมคู่นี้บู๊กันแหละเหลือเกินอินโนเวทเนี่ยยังไงก็ต้องเอาชนะให้ได้ครับถ้าจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับส่วนโอเคบี้ครับยังไงก็ต้องชนะฮะเพราะว่ากู้หน้าครับหลังจากที่ไปแพ้มาฮะในรอบชิง GSL ครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอเคบี้คงไม่ยอมแน่แล้วโอเคบี้มาแต่ว่าตายครับอินโนเวทเคิร์ฟครับแมปเก่งเหลือเกินครับอินโนเวทแมปแผนที่โรงพยาบาลบ้าฮะทีมแดงเป็นอินโนเวทส่วนทีมน้ำเงินเนี่ยเป็นโอเคเบบี้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยโอเคอีธานจะแก้ระเบิดเลยจ้ะกระสุนมันมาล่อแล้วเวลามันเหลือน้อยเหลือเกินอีธานจะเอาก็ต้องเอาแล้วเวลาขนาดนี้แกไม่ต้องแก้แล้วแกยิงมาเติมแล้วก็เข้าไปได้หนึ่งแล้วก็จะเข้าไปสองแต่ว่าโดนทางด้านของอินโนเวทช็อคครับมาเก็บไปได้ฮะสวัสดีอินโนเวทครับนำที่2ต่อ0วิ่งครับโอ้โหอินโนเวทวันนี้มาเข้มเหลือเกินฮะเข้มจุงเบยเข้มเหลือเกินเข้มฮะไม่รู้จะเข้มอย่างไรครับเดี๋ยวเรามีแจกทั้งหมด6ชุดด้วยกันชุดแรกเนี่ยจะน้อยหน่อยฮะสำหรับทางด้านของโค้ดส่วนชุดหลังเนี่ยจะเยอะมากครับยังไงก็ใครที่อยากได้ฮะติดตามกันไว้ครับเดี๋ยวเราจะแจกเรื่อยนะยังไงเราก็จะแจกเรื่อยนะจ๊ะติดตามกันไว้ฮะแล้วกดไลค์กันด้วยก็ได้นะฮะสวัสดีครับอยู่ผมคาซูลืมแนะนำตัวเองฮะหลายคนเรียกสเตฟานแต่ว่าตอนนี้ขอเป็นนิชคุณนะเรามีจังหวะผมด้วยจังหวะเออไม่รู้เห็นหรือเปล่านะก็ทักทายกับทุกท่านทุกคนครับแล้วตอนนี้ครับอินโนเวทเหลือ3ครับส่วนหน้าของเอ้าแล้วหูโมโหสเปิร์มก็มาเก็บได้ครับโมโหตายไปแต่โอเคสเปิร์มก็มาเก็บแล้วโอเคต่อมาเก็บเหลือแค่คนเดียวครับอินโนเวทช็อค1ต่อ4ครับอินโนเวทช็อคแกเหลือแค่คนเดียวแกจะทำอย่างไรครับเพราะว่าทางด้านของทีมโอเคเบบี้เนี่ยเหลือเยอะแล้วกระโดดลงมาแล้วอินโนเวทช็อคก็ฆ่าอีธานครับแล้วนี่ก็ขึ้นมาแล้วฮอนบิวแกมาขนาดนี้หน้าหลังซ้ายขวาสเปิร์มก็มาฮอนบิวจะอยู่หรือไม่ฮอนบิวไม่อยู่แล้วตอนนี้โอเคตอนนี้ต่อเป็นต่อบูอยู่ต่อบูจ๋าต่อบูไม่ว่าอะไรนะเขาชื่อต้อจริงๆเขาชื่อโอเคต้อฮะแต่ว่าความหน้าด้านของผมเนี่ยอ่านเขาโอเคต่อฮะก็เลยจำเป็นต้องโอเคต่อไปนะจ๊ะจนจบรายการนะคะจนจบรายการนะฮะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับแล้วตอนนี้ครับทางด้านของ Innovate Talk ฮะ Innovate Talk เจอหน้าสเปิร์มไม่ได้ทันทักทายครับยังไม่ได้พูดคุยกันเลยฮะยังไม่ทันได้ภาคว่าใครจะยิงนะฮะก็โดนทางด้านโอเคสเปิร์มเก็บไม่ได้ครับแล้วก็ไล่มาแล้วฮะเป็น1ต่อ2วิ่งครับโอเคบีบี้ตามมาแล้วครับนะก็สวัสดีทักทายทุกท่านทุกคนด้วยครับใครที่เข้ามาก็ทักทายกันได้นะแต่ว่าต้องขออภัยถ้าดูไม่ทันนะนั้นในช่องแชทฮะตอนนี้เนี่ยคู่นี้จับตาพลาดไม่ได้แม้แต่น้อยครับเพราะว่าความมันเนี่ยมันระดับ SS ฮะนะโอเคเบบี้เนี่ยที่เขาบอกนัดบอกแหนครับเป็นทีมที่น่ากลัวมาสุดๆครับโอเคเบบี้บายชูเตอร์ชุดนี้ฮะเจอกับทีมแชมป์จาก GSL ครับ Innovate by TT Sport ครับนี่แหละฮะความเข้มเจอความเข้มครับใครจะเก็บชัยชนะไปได้ครับศักดิ์ศรีล้วนๆฮะสำหรับเกมนี้ฮะศักดิ์ศรีแบบล้วนๆครับ
ถ้าสักขาวดำเนี่ยก็ไปขับสักตามร้านฮะเดี๋ยวผลกุ้นอื่นเนี่ยเราจะรายงานอีกทีนะเดี๋ยวเราต้องเช็คครับว่าทางด้านกุ้นอื่นสถานอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับแต่ว่าใครที่อยากจะดูครับก็ชมกันได้ที่ FPS Thailand ครับแล้วก็ทางด้านของกาลีน่าพอยแบงค์ครับยังไงก็ไปตามชมกันได้ฮะสำหรับการแข่งขันในกุ้นอื่นนะตอนนี้ครับอินโนเวทเหลือแค่3ครับเซอร์น่าโอเคบี้ครับเหลือครบฮะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเขาเข้มมากครับเข้มจุงเบยฮะเข้มมากมากครับนะสวัสดีครับคุณอ๊อฟชัยพัฒน์ฮะคุณอ๊อฟชัยพัฒน์นะทักทายกันไปครับแล้วจะลงไหมInnovate Shock เมื่อกี้แกจะขึ้นจะลงแล้วโอเคต่อครับโอเคต่อไปเก็บทางด้านของ Innovate Sweep ครับตอนนี้เนี่ยเหลือกัน2ต่อ5ครับแล้วเจอหน้ากันลงปัดจิ้มเลยอ่ะเอากระสุนปืนจิ้มแล้วคอนบิวก็เก็บทางด้านของ Innovate Shock ไปได้เหลือแค่คนเดียวครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตเหลือคนเดียวแล้วล็อกเก็ตเข้าไปได้แต่เลือดแกเลือดแกกระสุนมันกระเด้งโดนชิงเสาแกก็ตายแล้วครับแล้วก็โดนทางด้านอีธานปาระเบิดใส่ครับส่งผลในตอนนี้ครับโอเคเบบี้ครับไล่มาแล้วฮะเป็น2ต่อ2วินครับเอาแล้วไงครับทางด้านของโอเคเบบี้ครับมาแล้วเหมือนกันฮะมาแล้วนะวันนี้เนี่ยช่องแชทมีหลายคนบอกเหมือนกันครับเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างฮะยังไงก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยครับแต่ว่าเนี่ยเราจะพยายามสื่อสารกันมากที่สุดนะเราสื่อทางใจก็ได้ฮะใครที่เข้าไม่ได้เนี่ยลองกดออกแล้วก็กดเข้าไปใหม่ครับหมายถึงว่าลบปิดออกครับแล้วเปิดไปใหม่ฮะนะเมื่อตอนผมลองเทสแล้วมันก็เป็นครับมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันช่วงหลังเนี่ยคนใช้ช่องแชทของเราลั่นมากครับต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยฮะนะน่ารักกันจริงๆเลยน่ารักกันมากเลยรักนะทุกคนแล้วตอนนี้ครับทางด้านของ Innovate ฮะยังไม่มีใครตายแต่ว่าเขาไปวางระเบิดนะครับ Innovate วางระเบิดแล้วสวิตก็ไปเก็บได้ครับสวิตเก็บได้โดนลงมาแต่เก็บทางด้านโอเคโมโหแล้วก็เดี๋ยวเบอร์คิวครับเก็บไปได้โดนแล้วข้างล่างยิงอีทัสสวิตไปยิงอีทัสเก็บไปได้เลยครับตอนนี้เก็บไป3ตัวแล้วโอเคต่อมาเก็บได้ของเคิร์ฟตอนนี้เหลือแค่คนเดียวโอเคต่อคนเดียวกับเลือดเหลือ9ครับประตูเนี่ยถ้ามันลงทับตีหน้าแกก็ตายครับแล้วก็โดนช็อคครับยิงมาจากด้านล่างฮะไม่รู้กระสุนไปกระแทกอะไรครับแล้วก็ฆ่าไปฮะตอนนี้ครับทางด้านของทีม Innovate ขึ้นมานำอีกครั้งครับเป็น3ต่อ2วินนะโอ้โหคู่นี้ฮะยอมกันไม่ได้จริงครับไล่กันรวดมากครับนะแต่ว่าครับผลการสูสีแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับ Innovate ครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะมีแต้มบวกได้น้อยฮะถ้าเขาชนะแล้วจะไปลุ้นยากครับเพราะว่าคู่ Innovation เนี่ยยังไม่รู้ผลว่าจะเป็นอย่างไรนะฉะนั้นฮะพวกเขาต้องเก็บวินให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วก็พยายามทิ้งครับตอนนี้โอเคโมโหเกสเปิร์มก็มาเก็บได้ครับบัตอินโนเวทไปดีสปอร์ตครับเหลือ3ส่วนด้านของอ้าวแล้วโอเคเบบี้ครับไปตายนะช็อกเก็บ2ตัวรวดครับแล้วตอนนี้อีธานกับฮอนวิวเหลือแค่2คนตอนนี้สวิปโดนไล่ยิงอยู่ฮะแล้วก็ฮอนวิวครับเป็นคนยิงฮะดารันกับแม่สวิปจ๋าสวิปเฮ้ยสวิปควางระเบิดแล้วสวิปนายไม่ป้องกันเหรอโอ้แล้วไม่ป้องกันเหรอคนพลาดเพราะว่าเราเล่นของเรานายอย่ามุ่งกับเราเลยเขาคงพูดอย่างเงี้ยถ้าเขาสื่อสารกับเราได้ครับนะเขาคงด่าเราด้วยครับแล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับยิงมาเป็นหน้าของอินโนเวทสวิปครับแล้วก็มาฆ่าอีธานนะแม่ดักดีจริงครับดักดีจริงฮะแล้วฮันเลนเลเซอร์ฮะฮันเลนเลเซอร์ยืนจ้องอยู่ฮันวิวบอกเฮ้ยเรามาเก็บปาควันก่อนไม่มีใครเห็นแต่กระสุนมันมาจากไหนแล้วก็เป็นหน้าของอินโนเวทสวิปครับที่เก็บไปได้ฮะตอนนี้ครับ Innovate ขึ้นมานำเป็น4ต่อ2วินครับแล้วจะบอกงี้ฮะถ้าพวกเขาเก็บวินนี้ได้ครับจะเอานำไปได้ก่อนแล้วสลับฝั่งนะแล้วจะสลับฝั่งครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเก็บเพิ่มได้พวกเขาชนะแต่ว่าพวกเขาไม่สนผลการชนะนะครับตอนนี้สนอย่างเดียวครับคือต้องเก็บวินให้เยอะที่สุดครับยังไงก็ตามต้องเก็บวินให้เยอะที่สุดครับเพื่อจะเป็นบันไดเบิกทางไปสู่รอบชิงชนะเลิศครับแล้วตอนนี้โอเคสเปิร์มไปฆ่าได้แล้วก็แลกกันไปแต่ว่าครับทางด้านช็อกก็มาเก็บสเปิร์มได้เหมือนกันนะตอนนี้ครับเหลือกัน2อ้าวแล้ว2ต่อ3ครับแม่เก็บได้อยู่ครับเคิร์ฟยิงอยู่นะเคิร์ฟจะตายเองแต่ว่าเคิร์ฟก็ถอยครับเคิร์ฟก็ไม่บวกฮะแล้วเป็นต่อที่ไปฆ่าล็อกเก็ตครับเคิร์ฟแกเหลือคนเดียว1ต่อ3ครับยังไงซะฮะวินนี้ก็ต้องเก็บให้ได้ครับถ้าอยากเข้ารอบต่อไปเนี่ยยังไงก็เข้าให้ได้ฮะเชลซีคนนี้โอเคเนี่ยถูกต้องครับจะเป็นต่อเลนนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านคนครับคุณศิริวิทย์บอกว่า Innovate Sweep นะเชียร์กันได้ครับรักใครเชียร์ใครเชียร์ได้ฮะนะแต่อย่าด่าผมเลยครับเพราะผมภาคกินฮะนะมันเป็นสไตล์you know เราแก้ตัวฮะเราเป็นสไตล์แก้ตัวอีกแล้วครับตอนนี้เนี่ย1คนต่อ3ครับเคิร์ฟนายจะปั่นไซเคิร์ฟแต่ว่าตอนนี้นายกำลังเจอแต่ว่านายถอยอ่ะเฮ้ยนายเหมือนรู้อ่ะเฮ้ยนายรู้ได้ไงวะเรายังไม่ได้บอกนายเลยนะอ๋อเราเก่งคาสูเราเก่งเราชื่อเคิร์ฟเราเลยเก่งผ
ผมคุยคนเดียวได้ไงวะเนี่ยรู้สึกแปลกฮะเออไอ้นี่ภาคคนเดียวหลายวันเริ่มคุยคนเดียวละนะไม่มีลูกคู่ไงไม่รู้จะคุยกับใครนะคุยกับตรงนี้เขาไม่คุยด้วยนะไม่ยอมคุยกับเราครับแล้วเคิร์ฟเจอฮอนวิวอยู่เคิร์ฟเจอฮอนวิวแล้วเคิร์ฟยิงฮอนวิวต่อก็มายิงต่ออย่าเพิ่งสิต่อคิวเว้แล้วก็เป็นนิทานที่เก็บเคิร์ฟไปได้ครับแม่กี่กองเนี่ยโอเคไหมพี่ครับมากัน3คนแทนที่จะยืนเข้าแถวยิงฮะกลับกลายว่ายืนกระต่ายแล้วยิงเข้าทีเดียวฮะแล้วทางด้านของเคิร์ฟก็สู้ไม่ได้ฮะเคิร์ฟก็เลยบอกว่าขอตายดีกว่าแล้วก็วินนี้ครับทางด้านโอเคพี่ไล่มาฮะเป็น3ต่อ4วินครับไม่ยอมกันฮะโอเคเบบี้ครับเส้นทางจะผ่านเข้ารอบของด้านอินโนเวทเนี่ยเริ่มลำบากขึ้นไปทุกทีแล้วครับนะพวกเขาเนี่ยอย่าได้เสียไปมากกว่านี้ครับรับรองว่าถ้าเสียมากกว่านี้ฮะแต้มผมมันจะน้อยครับแล้วก็คงจะสู้ด้านของลูชั่นนะซึ่งจะเจอกับวันนี้เจอกับทางด้านของทีม MIT กับ Crazy 2ครับนะก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงครับยังไงก็ต้องชนะเยอะสุดครับเราเซฟที่เหลือแค่2คนเหลือแค่คนเดียวเหลือฮอนวิวแล้วดีอินโนเวทไฟต์ก่อนครับมาแล้วเหมือนกันครับแล้วกระสุนมันทะลุเหลือเกินแกให้เดินหน่อยได้ไหมเราก็เรียบร้อยครับโดนทางด้านของอินโนเวทฮาเลมเรเซอร์ครับเก็บไปได้ครับส่งผลให้ตอนนี้อินโนเวทขึ้นนำไปก่อนทัดที่5ต่อ3วินครับสวัสดีด้วยฮัทเดฟอันนี้เดฟเนเวอร์เฟียนะรู้สึกจะจากคีนเนเวอร์เฟียวีทูครับยังไงก็สวัสดีทักทายด้วยครับนะสุดยอดจริงฮะสุดยอดจุงเบยครับเออไม่รู้จะมันไปขนาดไหนฮะถ้ามันมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะท้องร้องแล้วนะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอกเออเราก็เกลียดอย่างนั้นแหละฮะนะทักทายทุกคนด้วยครับเออตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากดูชัดๆนะต้องเน้นว่าบ้านเน็ตแรงหน่อยนะแต่ว่าสามารถไปดูที่ช่องทวิตครับทวิตมันจะมีปรับความชัดนะถ้าใครที่เน็ตแรงหน่อยก็ปรับความชัดไปให้สุดเลยครับจะได้เห็นชัดแต่ว่าถ้าใครอยากดูลื่นนะขอเน้นลื่นภาพดูโอเคเนี่ยดูได้ช่องสำรองเซิร์ฟเวอร์1ฮะนะ TGV เซิร์ฟเวอร์1ครับรับรองว่าลื่นแน่แต่ว่าภาพอาจจะไม่ชัดมากฮะถ้าชัดเนี่ยรบกวนต้องไปดูที่ช่องทวิตนะจ้ะเออตอนนี้เนี่ยเค้ากดเรดี้แล้วใช่มั้ยดีเครื่องแป๊บดีเครื่องแป๊บโอเคได้ในรีเครื่องท่านนายรีเรารอเพราะว่าท่านนายรีปุ๊บเรารอปั๊บจะเป็นรีรอทันทีเงียบกิ๊บไม่มีใครเล่นกับเราเงียบกันกิ๊บตอนนี้ฮะโอเคพี่มาอยู่ฝั่งสีแดงนะครับส่วนทีมเงินเนี่ยเป็นด้านของทีม Innovate by TT Sport ครับก็ประมาณได้ว่าฮะตอนนี้โอเคต่อเนี่ยมาอยู่เป็นโอเคต่อเลทแล้วครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่รู้มุกเรื่องนี้ฮะก็เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูฮะแต่ว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยถือว่าไม่ได้ฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปหากันอีกทีตอนที่แข่งโอเคปะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งหาเข้าใจไหมอย่าเพิ่งหาอย่าเพิ่งแป๊กอย่าเพิ่งอดใจรอก่อนเดี๋ยวตอนภาคตอนแข่งเนี่ยเราค่อยเงียบเราค่อยหากันนะโอเคไหมโอเคเราถือว่าทุกคนโอเคละเออเราก็เก่งเราได้นะเออเปิดให้ด้วยแล้วเรากดอะไรเนี่ยเออขอบคุณมากฮะขอบคุณทุกคนนะที่ผมร่วมด้วยช่วยกันครับในช่องสำรองนี้มีใครให้ช่องบ้างคุณอาซาซ่านะโอ้ต้องกล่าวขอบพระคุณฮะนี่แหละครับพอทุกคนมาดูฮะเราเลยมีกำลังใจครับนะในการที่จะทำฮะเดี๋ยวเราในเมื่อเราว่างๆอยู่เดี๋ยวเราไปแจกชุดที่3เลยดีกว่าไหมนั่นๆไหนๆก็ไหนๆแหละแวร์อีสแวร์ฮะไหนๆก็ไหนๆครับนะเราก็มาแจกกันซะหน่อยครับเออเราต้องแจกกันเอาเฮ้ยเออก่อนปั๊บแจกเลยวิ่งขึ้นไปเหนื่อยแจกเลยเดี๋ยวก่อนเช็ดเหงื่อก่อนแป๊บนึงเออไอ้นี่ก็วิ่งขึ้นลงเล่นได้นะเออเท่จริงนะฮะยังไม่จบใครบอกแข่งจบยังไม่จบใจเย็นตอนนี้เราแจกแล้วนะชุดที่3ชุดที่4ครับเดี๋ยวชุดที่5ที่6เนี่ยเราแจกหลังจะจบการแข่งขันนะดีมั้ยแล้วเดี๋ยวเราแรนดอมและชื่อผู้โชคดีด้วยครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ฮะใครที่ทายผลถูกนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมยังทายไม่ถูกเลยว่าใครชนะครับเพราะว่ามันสูสีกันซะเหลือเกินฮะมันสูสีจนจะโซแซดมากเลยฮะเจ็บคอนะสูสีแบบโซแซดพอเจ็บคอเหลือเกินฮะโขดกันจุงเบยครับจะบอกแผ่นทำไมเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้รออยู่อย่าเพิ่งเล่นต่อเลสเดี๋ยวต่อเลสค่อยเล่นตอนภาคดิใจเย็นดิเดี๋ยวเขาไม่นั่นกันเออขอดูสวิตช์เต็มๆได้ฮะสวิตช์อยู่ไหนวะสวิตช์อยู่ข้างหลังฮะเดี๋ยวเราไปหยิบให้ตอนนี้สวิตช์ไม่อยู่เอาปั๊กก่อนได้ไหมสวิตช์ไม่ได้เอาปั๊กก่อนได้ไหม
ล้วไอ้หูกระต่ายนี่ใครไปหยิบมาเนี่ยสวิตช์เอาแล้วเราพยายามหาบุ๊กเล่นฮะสวิตช์ไม่อยู่เราจะหาอะไรเล่นไม่มีละพอเถอะนะพอเถอะเดี๋ยวมันจะเกินเลยเกินไปครับไอ้นี่ใครก็มาเล่นแล้วไม่ยอมเก็บเชียร์ฮะเราทำให้ทุกคนเนี่ยงงเล่นบ้างนะเออคู่อื่นเนี่ยเป็นไงใครที่รู้ผลเนี่ยก็มาแจ้งมาบอกเราได้ครับนะมาบอกมาแจ้งเราได้ครับเราจะได้รู้ฮะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของแต่ละทีมเป็นอย่างไรครับนะเปิดไฟเล่นครับเออขอสวิตช์ไหนเล่าสวิตช์ไหนอะสวิตช์เนี่ยเนี่ยดูรายละเอียดอ่ะเรามาให้ดูอ่ะสวิตช์เป็นอย่างเงี้ยดูสวิตช์ปะสวิตช์อย่างงี้ใช่มั้ยดูอย่างงี้ปะเออถูกมั้ยผมไม่รู้ถูกปะแต่ว่าเปิดให้ดูละแข่งทั้งหมด 23,572 ครั้งครับชนะ 15,944 ครั้งแพ้ 7,538 ครั้งอัตราการชนะ 67% คิวทั้งหมด 476,509ตายทั้งหมด 232,203 โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ 20,000 เอ้ย 232,324 แล้วก็อัตราคิวเดททั้ง 67% ครับเฮดช็อต 73% คิวต่อเนื่องยอดเยี่ยมทั้งหมด0คิวหนีลบทั้งหมด 4,068 ครั้งนะจำนวนการลบทั้งฤดูเอาจะอ่านทำไมเนี่ยดูกันเองแล้วกันมันยาวมากเลยมันยาวมากเลยช่องสวิตเสียงพี่เบาครับคืออะไรช่องสวิตอ๋อทวิตใช่ไหมช่องทวิตเปิดปรับมันมีปรับความดังนะปรับความดังฮะช่องทวิตปรับความดังได้ครับปรับความดังได้ฮะนะตอนนี้ให้ดูแลแล้วก็เข้าเอาเตะกันสิเข้าเราเตะกันหน่อยระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็มาดูหน้าค่าตาของอันนี้เอาอยากดูใครโอเคพี่เราดูโอเคต่อเลสเราดีกว่าต่อเลสเราไม่อยากดูต่อเลสฮะจำนวนรถทั้งหมดเนี่ย 10,020 ครั้งฮะนะชนะทั้งหมดเนี่ย 2,500 ใช่ไหม 2,542 แพ้เนี่ย947อัตราชนะเนี่ย 25% นะแล้วก็คิวทั้งหมดเนี่ย 59,215 ครับแล้วก็ตายเนี่ยไป 18,736 ครับคิวเดท 76% อัตราการเฮดช็อตเนี่ย 14% ครับนะแล้วก็หนีลบทั้งหมด595ครั้งครับอีธานจัดให้ฮะอีธานไหนอีธานนี่ฮะอีธานจำนวนรถหมดฮะ14,692 ครั้งฮะแล้วก็ชนะเนี่ย 9,190 แพ้เนี่ย 3,253 ครับอัตราชนะเนี่ย 62% นะฮะคิวก็ประมาณ 300,000 กว่าตายก็แสนกว่าเกือบ 101,000 อัตราการชนะเนี่ย 75% ฮะเฮดช็อตเนี่ย 48% ไม่แม่นเลยเนี่ยไม่แม่นนะเนี่ยไม่ไหวเลยช่องทวิตปรับได้มันจะมีปุ่มให้ปรับความดังขึ้นลงนะฮะลองปรับดูฮะลองปรับดูครับยังไงลองปรับนะลองปรับฮะอย่าฝัดครับอย่าฝัดเลยฮะอย่าฝัดเลยครับนะเราเห็นแล้วจะเห็นคือเวลาที่เราคุยกันเนี่ยมันจะมีดีเลย์กันหน่อยฮะเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ทุกคนจะได้เห็นตอนอีก2นาทีครับทุกคนจะได้ยินอีก2นาทีนะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารในช่องแชทอาจจะมีปัญหากันนิดหน่อยยังไงก็ขออนุญาตไม่ฝันนะมีใครอยากดูใครอีกไหมผมชอบคนนี้ชอบช็อกอะดูช็อกได้ไหมดูช็อกหน่อยช็อกเนี่ยแข่ง 20,000 กว่า 20,387 ฮะแล้วก็ชนะเนี่ยไปทั้งหมด 9,982 ครับแพ้เนี่ย 5,730 อัตราชนะเนี่ย 48% คิวเท่าไหร่เนี่ย 67,173 ตาย 38,115 อัตราการคิวเดทเนี่ย 64% เฮดช็อต 52% 5เล่มโอเค5เล่มนี่จะครบทุกคนในทีมไหมนะครบทุกคนในทีมแล้วนี่5เล่มนี่ฮะ5เล่มโนเวทเริ่มขี้เกียจพูดละเหนื่อย มันยาว
มันยาวเหลือเกินนะไม่ต้องเชียร์ทีมไหนครับคุณถากูลเชียร์ผมนี่แหละฮะวันนี้ให้พลาดผิดน้อยที่สุดเชียร์ผมดีกว่ารับรองรับประกันได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเวลาพี่เซ่เข้ามาเฮ้ยเราเล่นไปอย่างเงี้ยเวลามันพูดผิดปั๊บเสียงดังไม่เจ็บปั๊บปั๊บเสียงดังไม่เจ็บเออเอาอย่างงี้ดีกว่าดีไหม เออรอนานนะรอนานนะอินโนเวทรอนานนะรอนานนะแล้วเราบ่นแล้วแบบไงครับเรารู้ว่าเขาฟังอยู่ฮะบ่นเราบ่นเราเปิดเราเปิดไฟตึ๊ด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 เออเราก็ตึ๊ดของเราเองได้เออเรามีความสุขฮะระหว่างที่ทุกคนเนี่ยเรากำลังรอเรากำลังรอเราปิดไฟเนี่ยเรามีอะไรให้เล่นนะเราปิดไฟเออปิดไฟไฟเราปิดไฟเออเราท่าหวังปิดไฟเนี่ยมันจะมีที่เราไม่ได้เปิดแล้วเราเปิดก่อนผับมันเริ่มเป็นผับแล้วเป็นแสงสว่างปิดครับเราไปน้ำแล้วเนี่ยเออเนี่ยบรรยากาศมันช่างเป็นใจซะละเกิดนะมันเริ่มมืดบรรยากาศมันเป็นใจมันเป็นอะไรไม่รู้แต่มันเป็นใจกับเรามากตอนนี้ยังไม่มาก็ใช่ไหมในเมื่อนายยังไม่มาเราก็ไปหาเรื่องกันดีกว่าเราจะทำอะไรดีเนี่ยป้าบเฮ้ยแล้วเราจะหนีไหมไม่เอาสีนี้เอาสีที่มันแบบปิดอ่ะนี่แหละแล้วเราจะไปโบกรถเออเราเหมือนจราจรไหมแล้วเราเหมือนจราจรมากฮะตึ๊ด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 เอ็มไอดีเอสชนะเอาแล้วไงครับอินโนเวทมีลุ้นจะเข้ารอบครับถ้าผลเป็นปรากฏว่าครับทางด้านของกาโมระเคสซี่1เนี่ยแพ้ทางด้านของ EF นะแล้วก็ตอนนี้เริ่มเลยฮะก็จะเพิ่งเริ่มกันสิโอ้พอเราจะเล่นเอาเปิดไฟเออเราจะหาเพลงตื่นซะหน่อยนะพอเราจะเล่นแกก็จะแข่งได้อยากแข่งใช่ไหมเดี๋ยวพากันดูอยากแข่งเดี๋ยวพากันดูแล้วกดผิดตะปุ่มพาโอเคเจอแล้วครับแล้วตอนนี้การเล่นดาวของทีมอินโนเวทอยู่ฝั่งทีมสีน้ำเงินครับส่วนทีมสีแดงเนี่ยเป็นโอเคเบบี้นะแล้วผลมาเป็นแบบนี้หมายความว่าครับอินโนเวทพร้อมมีลุ้นจะเข้ารอบนะครับตอนนี้เนี่ยต้องแช่งอย่างเดียวแช่งดาวของกัมโบเกซี่ให้แพ้ครับให้แพ้เอฟแล้วพวกเขาเนี่ยชนะโอเคเบบี้ให้มากที่สุดครับพวกเขาจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศมาพรุ่งนี้ทันทีครับแต่ว่าฮะยังไม่แน่ครับพวกก้างชิ้นใหญ่เหลือเกินครับแล้วตอนนี้อินโนเวทเหลือแค่คนเดียวครับ1ต่อ4ครับแล้วเจอหน้าค่าไปครับเก็บไปได้1แต่ว่าฮอนบิลครับมาเก็บได้ครับตอนนี้ยังได้ของทีมโอเคพี่ไล่มาแล้วครับเป็น4ต่อ5ทีมครับเอาละครับไม่ง่ายเลยฮะไม่ง่ายสำหรับทางด้านของทีมอินโนเวทนะครับในการที่จะสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับแล้วช็อปไปเก็บโอเคต่อได้ก่อนแต่ตอนนี้เคิร์ฟโดนไล่ยิงอยู่แต่เคิร์ฟฆ่าได้เหมือนกันอีทาไปฆ่าแล้วล็อกเก็ตก็ฆ่าตอนนี้ยังหน้าของทีมโอเคเบบี้เนี่ยเหลือแค่2คนครับส่วนหน้าของทีมอินโนเวทไบทีสปอร์ตเนี่ยเหลือครบแล้วสเปิร์มก็ยิงเหมือนเลยเนี่ยเอาฟันให้พื้นเป็นรูเล่นซะงั้นเออฟันให้พื้นเป็นรูเล่นซะงั้นนะแล้วตอนนี้เคิร์ฟไปเก็บอีทานได้เอาแล้วน้ำลาย6ด้วยเฮ้ยสเปิร์มนะโอเคสเปิร์มแบบเดี๋ยวก่อนเช็ดน้ำลายเมื่อกี้ไม่เห็นนะเมื่อกี้เรารู้ว่าตัวเองไม่เห็นเรานะฉะนั้นเป็นไงบอกใครนะว่าเราน้ำลายหกในห้องขอบคุณครับเรารู้ทุกคนไม่เห็นหรอกแต่ว่าเราเผื่อใครตาไวนะเราเช็ดน้ำลายตัวเองก่อน มีกลิ่นด้วยเดี๋ยวเช็ดผ้าเช็ดก่อนเอออ้าวกลับมาพักต่อตอนนี้ยังฝั่งโอเคสเปิร์มครับเหลือแค่คนเดียวฮะแล้วอินโนเวทเนี่ยเหลือ4อินโนเวทนี่ก็ยืนเฝ้านะเออเขาเหลือคนเดียวนี่ก็ไม่ลุมเขานะเป็นผมนั่นเหลือคนเดียวนั่นลุมให้เละเลยฮะเราเก่งมากครับเวลาที่คนอื่นเขาอยู่คนเดียวครับเราจะเทพมากฮะนะไอ้นายอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยในผมมาสิไอ้เรารู้แต่ไม่รู้หรอกว่าเขายิงเฉยๆอันนี้ก็บอกไอ้เราเห็นแล้วอย่าแล้วลูกคุณเบิร์กอ้าวแล้วตัวโอเคเคิร์ฟครับชนะก็อินโนเวทเคิร์ฟโอเคเคิร์ฟเลยอินโนเวทเคิร์ฟแล้วก็ตายครับเป็นหน้าของโอเคสเปิร์มครับโดนสวิตช์เก็บไปฮะแล้วตอนนี้ครับอินโนเวทมาแล้วฮะเป็น6ต่อ4วินครับเมื่อกี้เหมือนจะหนีใช่ไหมแต่ว่าฮะไม่รอดครับแล้วก็ตายไปฮะตอนนี้ทางฝั่งอ้าวแล้วหลุดครับหลุดเลยฮะโอเคเหมือนทางด้านของโอเคสเปิร์มเมื่อกี้เนี่ยเขาจะมีปัญหานะแล้วก็ตอนนี้หลุดเลยครับ
สมอที่1ต่อ1อยู่นะเท่ากับว่า6ต่อ4ครับทางฝั่งของทีม OK Baby เนี่ยตามอยู่ฮะเป็น10ตามอยู่นะใครรู้ว่าทำนี้พอเราต้องภาคอะนายก็ทำกับเราแบบนี้หลุดละหลุดละนะโอเคสเปิร์มหลุดละฮะเอ้าเนี่ยอ๋อมันไปเองใช่ไหมวิ่งไปเองเนี่ยดูท่าจะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยครับวิ่ง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 มันค้างน่าจะค้างฮะเราก็มาดูเขาต่อครับเออเราดูเราก็ดูความค้างเขาฮะเออแล้วก็หลุดละนะหลุดละฮะป่านะก็ตกลงใครปาก่อนนายปาก่อนก็ได้เอ้ยอย่าเลยนายปาก่อนเถอะอย่างงี้สรุปว่าใครปาก่อนนะโอเคโอเคอ้วนก่อนเออเราอ้วนเอ้ามันว่าคนพลาดเหรอเฮ้ยไม่ใครอ้วนก่อนเอาแล้วไงโอ้ยใช่ย่อยนะอินโนเวทก็อ้วนนะเออหรือว่าจะเป็นทางหน้าของโอเคพี่ก็ต้องอ้วนนะแล้วใครจะก่อนนะฮะเราเล่นเราเล่นนะก็เป็นผู้เล่นเขาน่าจะตกลงว่าเป็นเหมือนกับทางด้านของโอเคพี่เนี่ยก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวอินโนเวทจะปาตามก็รอเขาให้เสร็จแล้วกันนะส่วนผมก็กดสิกดเออเขารอเราอยู่คนเดียวเออไม่ต้องรีบนะเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพาให้ยันเที่ยงคืนอ่ะถ้าเกิดเล่นกันแข่งกันเอาเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบก็ได้ตอนนี้อ่ะใครที่รู้ผลทางด้านของคู่อื่นบ้างฮะแจ้งเราด้วยก็ได้นะเพราะว่าจะได้ดูฮะว่าตอนนี้เนี่ยผลใครจะใกล้เคียงหรืออะไรยังไงบ้างครับอย่าจะมีผลตอนนี้มันค้างอ่ะตั้งนะตั้งนะมันเกิดการค้างโอเคเขาปาระเบิดอยู่ไม่เป็นไรนะเฮ้ยกดเออกดเออเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะเราเปลี่ยนได้ละโอเคครับก็ปาระเบิดไปครับสกอร์เนี่ยก็ยังเป็น4ต่อ6นะทั้งฝั่งของทีมอินโนเวทยังนำอยู่ฮะยังนำอยู่ครับนะรอเออโอเค let's go โอเคครับเกมนี้เริ่มจริงแล้วนะเริ่มกันจริงจังแล้วครับทางด้านของอินโนเวทนำอยู่ฮะส่วนทางด้านของทีมโอเคบี้เนี่ยตามอยู่แต่ว่าฮะโอเคบีบี้เนี่ยยังไงก็เข้ารอบนะฮะถ้าผลทางด้านนิวชั่นเนี่ยแพ้ยังไงพวกเขาเนี่ยแต้มมันก็เข้ารอบได้อยู่แล้วครับแล้วก็เจอหน้าแล้วด้าของเคิร์ฟเคิร์ฟไปเก็บได้เคิร์ฟเก็บดับเบิลคิวครับแล้วเหลือ2คนครับโอเคบี้เหลือแค่2คนเท่านั้นเนี่ยเอาแล้วไงครับโอเคบีบี้ฮะถ้าพวกเขาเนี่ยจะแก้แค้น GSL เนี่ยก็เวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะครับอย่าแผ่วฮะต้องเล่นเต็มที่ครับยังไงก็ต้องชนะให้ได้ครับเพื่อกูศักดิ์ศรีแห่งชาวโอเคบี้ของเราเฮ้ยบางอาจารย์ก็บอกว่าอยู่เหมือนอยู่คนเดียวนะเออตอนนี้โอเคโมโหครับโอเคโมโหฮะต้องบอกว่าอินโนเวทวันนี้เข้มเหลือเกินครับกระหายในการเข้ารอบมากฮะนะแรงจูงใจมันต่างกันครับโอเคบีบี้เนี่ยต้องการเพียงเพื่อล้างแค้นครับแต่ว่าอินโนเวทเนี่ยต้องการเข้ารอบครับอย่างไรก็ตามครับพวกเขาต้องเอาชนะให้ได้ฮะนะแต่โอเคบีบี้ก็คงเป็นกล้าชี้ได้แต่ว่าช็อกครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับช็อกมายิงฮะแล้วก็ส่งผลในตอนนี้ครับทางด้านของอินโนเวทครับกับมานำห่างนะครับเป็น7ต่อ4วินครับพวกเขาเก็บจริงๆเก็บอีก2วินเนี่ยก็ชนะแล้วฮะแต่ว่ายังไงก็ต้องใช้เรื่องแต้มครับยังไงก็ต้องเอาแต้มฮะยังไงก็ต้องเอาแต้มครับนะต้องให้ได้แต้มแล้วสวิตมาเก็บเปิดได้ก่อนครับแต่ว่าอีธานก็มาเก็บได้โอเคต่อก็มาเก็บได้เหมือนกันครับอินโดเวนเหลือแค่2คนแล้วเหลือคนเดียวเหลืออินโดเวนช็อกครับเอาละฮะ1ต่อ4ครับบอกแล้วฮะโอเคเบบี้เนี่ยไม่ยอมแน่นอนครับพวกเขาก็ต้องชนะเหมือนกันฮะไม่อย่างนั้นครับพวกเขาคงต้องถูกย้ำแค้นเป็นครั้งที่2หลังจากที่ไพ่แพ้ในรอบชิงชนะเลิศ GSL มาแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคอีธานมาเก็บได้ครับตามไล่มาเป็นฮะ5ต่อ7วินครับไม่ยอมครับโอเคเบบี้ครับนี่แหละฮะสาใจกองเชียร์ครับรับรองได้ว่าครับกองเชียร์ต้องถูกใจเป็นแน่นอนฮะนะ คนอื่นเป็นอย่างไรฮะแจ้งผลแล้วด้วยครับเราจะดีใจมากครับต้องขอบคุณท่านครับนะนะตอนนี้ฮอนดูแล้วอีธานไปเก็บล็อกเก็ตได้ครับเปิดมาสวยเหลือเกินครับโอเคพี่ฮะแล้วก็วางระเบิดเลยครับโอเคพี่เอ้าโจสวิตกับฮาเลมเลเซอร์ครับไปเก็บได้2ฮะตอนนี้เหลือกันเสีย2แล้วก็เคิร์ฟไปเก็บโมโหได้แล้วฮอนบิวเหลือแค่คนเดียวฮอนบิวเหลือ1แต่ฮอนบิวเก็บฮาเลมเลเซอร์ได้ครับฮอนบิวแต่ว่าฮอนบิวทนพิษบาดแต่ไม่ไหว
โดนดันด้าของช็อคเก็บไปครับแล้วก็ไปแก้ระเบิดครับวินนี้ครับเป็นดันด้าของทีม Innovate ครับที่เก็บไปได้ครับเพิ่มเป็น8ต่อ5วินครับเป็น8ต่อ5แล้วฮะโอ้โหต้องบอกว่าสบายเลยครับดันด้า Innovate ครับเก็บอีก1วินกดดันเหมือนกันครับดันด้าโอเคเบบี้ครับยังไงก็ตามครับอย่าเสียวินไปมากกว่านี้ฮะเพราะเดี๋ยวแต้มบวกจะน้อยครับแล้วจะไปวัดกับทีมช่างได้ยากฮะนะเดี๋ยวเราต้องไปเช็คอีกทีในตารางครับว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรครับแล้วก็สเปิร์มกับต่อก็มาเก็บได้ครับเหลือกัน4ต่ออ้าวเรารวดครับเอาเก็บได้รวดเลยครับนี่เหลือ2กับ2ครับโอเคต่อกับโอเคฮอนบิลครับเหลือแค่2คนเสือได้โนเวทก็เหลือฮาเลมเลเซอร์กับช็อคครับเอาแล้วไงฮะเอาแล้วครับแล้วหุยช็อคไปเก็บฮาเลมเลเซอร์ไอ้เก็บฮอนบิลได้ครับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวครับโอเคต่อความหวังเดียวแล้วก็เรียบร้อยครับอินโนเวทเนี่ยเอาชนะไปได้แล้วครับแต่ว่าเหลือ1วินเพื่อจะปิดกองแล้วเขาจะนัดจะ10ต่อ5ครับนั่นจะมีแต้มบวกไปเพิ่มเป็น5ฮะแล้วเดี๋ยวต้องไปวัดกับทีมโนชั่นครับว่าใครจะเยอะกันครับแล้วก็ต้องลุ้นอีกอันนึงก็ตรงที่ว่าทางด้านของทีม MIDS Gamora Casey ครับนะภาคเลยมาก่อนหรือเปล่าเปล่าครับนะแต่ว่ามันเป็นสไตล์ครับก่อนดูเรียเอาไป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 แล้วตอนนี้เหลือ50เมตร50เมตรอะไร40เมตรโอ้ไม่ใช่นี่เราเล่นเราเล่นภาคก็เก่งกันไปฮะตอนนี้เหลือ3ต่อ3ครับเหลือกัน3ต่อ3ครับทางฝั่งทีม Innovate เหลือ3โอเคพี่เหลือ3ครับโอเคต่อโอเคโมโหแล้วก็โอเคฮันบิลครับส่วน Innovate เนี่ยเหลือ5เลมเลเซอร์เหลือล็อกเก็ตแล้วก็เหลือช็อคครับพวกเขาเนี่ยกำลังจะทำให้ทีมมีโอกาสลุ้นผ่านเข้ารอบครับInnovate ฮะตอนนี้เหลือกัน3คนตัวนะโอเคพี่เหลือ2แล้วตอนนี้โอเคต่อยิงอยู่โอเคต่อโอเคโมไปเก็บล็อกเก็ตได้ครับเอาแล้วไงฮะเหลือกัน2ต่อ2แล้วเหลือกัน2ต่อ2แล้วก็เลเซอร์มาเก็บโอ้โหเหลือต่อคนเดียวโอเคต่อช็อตกับฮาเลมแล้วโดนไปยิงแล้วต้องยิงอยู่แล้วก็เรียบร้อยครับ Innovate เอาชนะไปได้10ต่อ5วินครับเดี๋ยวเราไปดูเช็คสกอร์กันแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของผลต่างกันหน่อยฮะถ้าเป็นสกอร์อย่างนี้ครับถ้าเป็นอย่างที่ทุกคนแจ้งมาว่า Innovation เนี่ยแพ้3ต่อ10ฮะเดี๋ยวเราไปดูให้ครับสุดยอด เดี๋ยวก่อนนะ Innovation ครับถ้าแพ้เมื่อกี้ต้องลบ7นะก็เป็น11บวก11ฮะส่วนทางด้านของทีม Innovate เนี่ยบวกอีก5เป็นบวก12 Innovate เนี่ยเอาตอนนี้ครับเท่ากับ Innovate ฮะขึ้นนำนะขึ้นนำ Innovation ครับตอนนี้ขึ้นไปเป็นที่2ถ้าผลปรากฏว่าครับตอนนี้ MIDX กับ Galaxy แพ้ Innovate จะเข้ารอบชิงเลยนะ Innovate จะเข้ารอบชิงเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเรากำลังเช็คผลก่อนใครที่รู้ผลในคู่ของ MIDX แล้วเดี๋ยวเราลองถามมาก่อนนะ MIDX เป็นอย่างไรบ้างนะ MIDX ตอนนี้ถ่ายทอดสดที่ Arena Point Bank เลยครับเดี๋ยวเราไปดูให้อ่ะใช่ไหมใช่หรือเปล่าเดี๋ยวห้ามไปไหนห้ามไปไหนฮะมาลุ้นด้วยกันครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะระหว่าง MIDX กับ Galaxy ครับกับ Innovate by TT Sport ฮะนี่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมกำลังดูอยู่นะเอาจบแล้วเหรอจบแล้วฮะเอาแล้วไงจบแล้วอ่ะใครชนะเดี๋ยวจะถามทีมงานเลยดีกว่าใครชนะเดี๋ยวเราเช็คผลอยู่นะไม่มีคนบอกอ่ะผลยังไม่รู้อ่ะขินผลยังไม่รู้อ่ะเอาแล้วเอาแล้วตีเสมออยู่ใช่ไหมตีเสมอกันอยู่ใช่ไหมโอเคตอนนี้นี่แหละครับจะบอกว่าฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวปิดเสียงพี่เบียร์ก่อนเสียงเขารบกวนเดี๋ยวบอกเขานะเราแกล้งเขาอ่ะตอนนี้ฮะคณะ Innovate เนี่ยมีโอกาสลุ้นเข้ารอบครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าผลของ Innovation เป็นอย่างที่ทุกคนบอกเนี่ยนั่นหมายความว่า Innovate จะแซง Innovation ขึ้นมาฮะเพราะว่าผลต่างเนี่ยบวกกันอยู่1นะแล้วก็รอในคู่ของทางด้านของทีม MIDX กับ Galaxy ครับถ้า MIDX กับ Galaxy เนี่ยแพ้ไม่ว่าผลสกอร์ใดก็ตาม Innovate ผ่านเข้ารอบชิงนะพรุ่งนี้แล้วเจอกับใครไม่ใช่เจอฮะเจอ OK Baby นั่นเองครับนะเจอกับ OK Baby เลยครับสุดยอดฮะสุดยอดมากเดี๋ยวระหว่างที่เรารอผลเราจะหาสดยันจนรู้ผลเลยครับเดี๋ยวเรามาแรนดอมในชื่อผู้ชมที่ทายถึงดีกว่าครับว่า Innovate เนี่ยเอาชนะได้ในวันนี้ฮะใครจะได้ของรางวัลในชุดสุดท้ายไปฮะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยครับนะโอ้โหเหลือเชื่อครับถ้า Innovate เข้ารอบวันนี้ต้องบอกว่าเหลือเชื่อฮะเพราะเขาเป็นทีมเดียวที่มีโอกาสน้อยที่สุดในการเข้ารอบครับนะ
ฏิหาริย์เลยฮะไม่รู้ว่าเล่นเสยศาสตร์อะไรไว้ครับนะถึงจะผ่านเข้ารอบนี้ได้ครับตอนนี้เนี่ยปฏิหาริย์มากฮะเดี๋ยวตอนนี้เราเล่นดอมไปชื่อ 5-3 ครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเมื่อกี้บอก 2-2 ฮะใช่ไหมก็นั่นหมายความว่า 7-5 ใช่ไหมยังพอมีลุ้นฮะยังพอมีลุ้นทั้งคู่ครับเรายังไม่รู้ฮะว่าใครจะได้ไปนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเรนดอมในชื่อผู้โชคดีก่อนครับสำหรับคนที่ตอบถูกว่า Innovate จะชนะในวันนี้ฮะเดี๋ยวเรากดกันปั๊บ Page หนึ่ง0 0 2มีคนตอบถูกโอ้โห21คนเนี่ยแสดงว่าหลายคนเนี่ยเทใจไปให้กับทางด้านของทีมโอเคเบบี้ใช่ไหมนะเดี๋ยวผมเช็คกันแล้วเราใช้แอปพลิเคชันนะจาก Samsung Galaxy Note ขอบผมเองฮะมีคนได้ดูทั้งหมด21คนฮะปกติทายถูกกันเยอะกว่านี้นะวันนี้ทายถูกกันน้อยมากฮะแสดงว่าหลายคนเห็นฟอร์มโอเคเบบี้โหดมากครับก็เลยไปทายโอเคเบบี้กันทั้งหมดเดี๋ยวขออนุญาตแรนดอมทีมไปก่อนนะ1 2 3 4 5ฮะนี่นะครั้งต่อไปเนี่ยคือคนที่ถูกแล้วนะปั๊บ4ครับคนที่ได้รางวัลหมายเลข4ครับเป็นด้านของคุณอาร์มี่อาร์มี่คิสมาใช่ไหมนะคุณคนเนี้ยคนนี้ฮะได้รางวัลไปครับยังไงให้ส่งข้อความฮะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ครับมาให้กับเรานะใครที่รู้ตัวว่าหน้าตาแบบนี้ครับคือคุณคือผู้โชคดีฮะหน้าตาของผู้โชคดีในวันนี้ครับส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ครับให้กับข้อความในแฟนเพจดิจิทัลชั้นที่2ฮะเราจะได้จัดส่งของรางวัลไปให้ครับส่วนใครที่รอการแจกอยู่เดี๋ยวเราจะแจกโค้ดที่แฟนเพจดิจิทัลชั้นที่2นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเราครับแล้วเดี๋ยวผลจะเป็นอย่างไรครับสรุปกันอีกทีตอนที่แฟนเพจดิจิทัลชั้นที่2นะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะทุกคนไปก่อนนะคิดถึงนะพรุ่งนี้บอกก่อนว่าพรุ่งนี้เรามาเจอกันเดียวนะฉะนั้นฮะสแตนบายกันไว้แล้วกันแล้วติดตามที่แฟนเพจ TGPL ของเราครับเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีว่าพรุ่งนี้จะเริ่มแต่งตั้งแต่กี่โมงแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงเที่ยงฮะแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ครับว่าใครจะเป็นคู่ชิงที่3แล้วใครจะเป็นผู้คู่ชิงชนะเลิศฮะพรุ่งนี้เจอกันนะครับบ๊ายบายเราเจอกันนะ